ตัวผมชื่อทิวนามสกุลสุโขทัยมีใจคนตัวใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเมืองแต่เขาต้องการให้เป็นนักร้องนำเฟื่องจึงตั้งนิกเนมจากเมืองเฟื่องผู้ชูเกียรติให้กันผมอยู่อำเภอกงไกรลาดแต่เกิดมาทั้งวิดอนมาดาเป็นชาวนาที่แข็งขยันเดิมชื่อประคองนามสกุลสินจันชอบร้องเพลงมานานวันสมไปฝันกันเสียทีสุขโขไทยไอสวรรค์ในอดีตนั้นเวลาจะธานีมีกษัตริย์เพียงหกพระองค์แต่ซึ่งศักดิ์ศรีตรายปีดกอันใหญ่หลวงไตรภูมิพระหลวงที่ยังมีเพราะอย่างยิ่งสิ่งภูมิใจคือลายสื่อไทยจนบัดนี้จากพ่อคุณรามทำแหงมาราแทงกรุงศรีโคไทยอารมณ์เย็นสิ่งงามเด่นก็มากมีทั้งสถานโบราณวัดมณฑลีที่ได้ทะนุบำรุงอย่างดีสุ้มพระหลวงหลวงพ่อธรรมจักรงดงามนักเป็นศักดิ์ที่ที่วัดพระพุทธปรางพระแก่งหลวงคนทั้งปวงว่าสวยดีเจดีย์เจ็ดแถววัดของเรากำแพงเมืองเก่าก็ยังมีวัดพระพังทองพระพังเอิญหน้าเพลิดเพลินทั่วนาตะปีสุโขทัยไม่สวยสักคานแต่ทัศนาการโบราณคดีผ่าเมืองพมแวะชมเที่ยวเล่นความร่มเย็นและสุขขีและอย่าลืมผมบาปคมอันชุลีขอกล่าวสวัสดีจากทิวทุกคนร่วมชู